สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแบรนด์ทราบทาง TNN 16นะครับกับผมแมทสุวิทย์เอื้อศักดิ์ชัยที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์นะครับพบกับกูแมทแน่นอนครับวันนี้ทุกคนก็จะได้ความรู้ใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะช่วงตรวจสุขภาพแบรนด์วันนี้กูแมทจะมีการตรวจสุขภาพแบรนด์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แนวนวัตกรรมจะน่าสนใจอย่างไรไปตามชมกันเลยครับสำหรับในวันนี้จะพาไปทำความรู้จักและพูดคุยกับคุณป้อมกิตติมาทองเกตรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตอเด็กกินผักจำกัดผู้ให้บริการด้านสินค้าเกษตรประเภทผักและผลไม้สดและเป็นเจ้าของแบรนด์ Care Choice ผงปรุงรสจากผักที่คัดสรรผักสดใหม่จากไร่ทุกวันมาแปรรูปเป็นผงปรุงรสอาหารที่ปลอดภัยไร้ผงชูรสเรื่องราวการสร้างแบรนด์และเส้นทางธุรกิจของแบรนด์ Care Choice จะน่าสนใจอย่างไรไปตามชมกันเลยครับก็ผมวันนี้กูแมทนั่งอยู่กับคุณน้องป้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าของแบรนด์ผงปรุงรสที่ทำจากผักค่ะใช้ชื่อแบรนด์ว่า Care Choice ค่ะช่วยเล่าหน่อย Care Choice เนี่ยมาจากไหนคือจริงๆตอนแรกมันชื่อแครอทแครอทใช่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะอ้างอิงกับผักที่เป็นหนึ่งในส่วนประกอบแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่ามีคนทักว่าคำว่า rot ROT มันแปลว่าเน่าคนก็จะเข้าใจว่าอันนี้ผงแครอทหรือเปล่าแอบเป็นไปได้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออนี่แบรนด์มันเริ่มไม่ใช่ใช่ก็เลยแบบมานั่งคิดชื่อกันค่ะว่าเอ๊ะแต่อยากจะเอาคำว่าแคร์เอาไว้เพราะว่ามันแปลว่าใส่ใจมันเชื่อมโยงกับตัวสินค้าที่เราขายเอาไปมาก็เลยเออมาเป็นแคร์ choice คือ choice ในการดูแลสุขภาพคราวนี้ทำธุรกิจนี้มากี่ปีครับถ้าตัวผงปรุงรสจริงๆที่เราเริ่มทำการตลาดจริงๆเนี่ยก็คือเข้าสู่ Modern Trade ได้ก็ประมาณ3ปีเดิมอะค่ะบริษัทเราทำเกี่ยวกับเรื่องของผักสดผลไม้สดตัดแต่งส่งออกส่งให้กับใช่ค่ะตัดแต่งเพื่อที่จะส่งเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อที่ให้เขาเอาไปแปรรูปอีกทีนึงแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ส่งออกใช่ไหมคะทีนี้ในกระบวนการมันมีผักที่เหลือคือไม่ได้ตามมาตรฐานที่เขากำหนดเอาไว้แล้วก็ตัวแฟนต้มเองเขาเป็นสถาปนิกเขาก็ชอบแบบคิดค้นโน่นนี่เอ๊ะมันเหลือปีนึงเป็นล้านล้านก็เลยลองเอามาพัฒนาจนกระทั่งออกมาเป็นตัวผงปรุงรสที่ทำจากผักแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสนั่นนะคะซึ่งเขาก็ทำได้อยู่2ปีก็อยู่อย่างนั้นคิดค้น2ปีทำเสร็จลองเอาไปออกวางขายตามบูธตามงานอะไรเงี้ยค่ะก็เอ้ยคนก็ตอบรับดีอ่าอย่างนี้เป็นการดีนะว่าธุรกิจดำเนินมา3ปีแล้วกูแม่จะได้ตรวจสุขภาพอย่างเต็มที่นะคะวิธีการตรวจสุขภาพเนี่ยกูแม่ก็จะถามเพื่อสำหรับท่านผู้ชมเนี่ยจะได้เตรียมตัวนะครับว่าเวลาเราจะทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีหลักคิดแค่5ข้อนะครับข้อที่1เขาเรียกแบรนด์บิลีฟนะครับก็คือพูดง่ายเจ้าของแบรนด์อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยเขาเชื่ออะไรในผลิตภัณฑ์เราคืออยากจะให้เขาเชื่อว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่ปลอดภัยแล้วก็ยังให้ความอร่อยถึงแม้ว่าจะไม่ใส่ผงชูรสปลอดภัยในที่นี้หมายความว่าสินค้าตัวนี้ค่ะเป็นผงปรุงรสเหมือนเครื่องปรุงที่วางขายในตลาดทั่วไปแต่ถ้าเกิดเราพลิกดูหลังซองหรือว่าส่วนประกอบเราจะเห็นว่ามีส่วนประกอบของสารกันบูดสารเพิ่มปริมาณหรือตัวภาษาอังกฤษชื่อทางด้านเทคนิคอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายซึ่งพอมาดูฉลากของเราปุ๊บมีแต่ผักมีเกลือน้ำตาลพริกไทยผักชีจบไม่ต้องมีสารอะไรที่เราไม่รู้จักเลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะให้ผู้บริโภคเขาเชื่อเราก็คือว่าสิ่งตัวนี้ค่ะตัวผงปรุงรสตัวนี้เป็นทางเลือกในการที่คุณทานแล้วเนี่ยปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตัวที่สองค่ะแบรนด์ relevance ค่ะความสัมพันธ์ที่แบรนด์เนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายคือคำว่าผงปรุงรสอะค่ะมันก็เป็นตัวที่ช่วยเชื่อมโยงในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพซึ่งใครๆก็คุ้นใช่คุ้นเคยกับวิถีดั้งเดิมถูกต้องค่ะก็คือเกลือน้ำปลาทุกอย่างซีอิ๊วขาวหอยนางรมใส่กันเข้าไปแต่ถ้าเกิดใช้ตัวนี้ผงปรุงรสจากผักแคร์ชอยส์ตัวเดียวจบแสดงว่าอันนี้กำลังกูแมทเนี่ยนึกภาพตามน่าจะไปเชื่อมโยงในตัวที่3ที่เรียกว่าแบรนด์อะบิลิตี้ความสามารถของแบรนด์ด้วยหรือเปล่าใช่ก็คือเชื่อมไปถึงในเรื่องของถ้าคุณทานแคร์ชอยส์มันก็เหมือนเป็นการดูแลสุขภาพไม่เป็นการเอาสารเคมีเข้ามาสู่ร่างแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะตัวที่4ค่ะยากหน่อยแต่คิดว่าไม่น่ายากนะเพราะดำเนินมา3ปีแล้วยอดขายกราฟธุรกิจเริ่มโตขึ้นใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าแบรนด์เน็ตเวิร์กฉะนั้นเนี่ยบางทีแบรนด์เน็ตเวิร์กนะบางทีลูกค้าเองหรือตัวเจ้าของแบรนด์เองเนี่ยหาลูกค้าไม่เจอค่ะฉะนั้นเนี่ย
มันมีวิธีการว่าคุณต้องเลือกนะว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักแบรนด์เรามากที่สุดหรือไวที่สุดคือตัวป้อมเองตอนที่เข้ามาช่วยแฟนป้อมทำการตลาดตัวนี้ค่ะเราก็มองว่าเอ๊ะสินค้าตัวนี้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายเราอยู่ที่ไหนเอ๊ะมันอยู่ตามร้านสุขภาพหรือเปล่าแล้วได้คิดไหมว่าอยู่ที่ไหนไม่พอมีกี่กลุ่มโอ้เยอะมากคือตอนแรกนี่บอกตรงๆว่าเราแค่มองแค่กลุ่มสุขภาพแต่พอเริ่มทำการตลาดเข้าไปโอ้ยคำว่ากลุ่มสุขภาพนี่มันเยอะนะแตกออกมาโอ้โหทั้งเด็กทั้งคุณแม่ทั้งผู้สูงอายุทั้งผู้ป่วยมีวิธีการจูนกันยังไงอะทั้งที่โอเคจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากคุณแฟนใช่ไหมแต่พอนี้เราไม่มีมาร์เก็ตติ้งแบรนดิ้งก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องใช่จับที่จับทางยังไงก็ตั้งหลักก่อนแล้วก็เอาผู้บริโภคเป็นตัวยึดคือพอเราเริ่มทำความเข้าใจกับความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมาจากคำถามค่ะอาจารย์คืออย่างเมื่อกี้อาจารย์ถามว่าเรื่องของแบรนด์เน็ตเวิร์กใช่ไหมคะอย่างที่กูแมทถามว่าแบรนด์เน็ตเวิร์กทำยังไงคือเราไปออกบูธตามงานต่างๆของภาครัฐก็ออกบ้างค่ะแล้วก็เจอคำถามเยอะจากกลุ่มลูกค้าใช่ที่เขาเข้ามาสนใจถามมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เริ่มทำความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าอ๋อความต้องการเป็นแบบนี้ถามเลยดีกว่าตอนออกเนี่ยเผอิญเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยสินค้ามีทั้งหมด9ตัวฉะนั้นตอนออกเนี่ยตอนนั้นมีกี่ตัว2ตัว2ตัวใช่ก็ยังไม่ยากเนาะไม่ยากค่ะคราวนี้ความยากเนี่ยมันอยู่ที่คำถามนี้ละก็คือแบรนด์ differentiate ค่ะความโดดเด่นของแบรนด์และผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เราคิดว่าลูกค้าต้องการแน่ๆเนี่ยเราใช้วิธีอะไรที่เจอมันหลักเลยที่ป้อมใช้ในเรื่องของการแบบคุยกับผู้บริโภคคือเป็นผงปรุงรสทำจากผักปลอดสารแล้วก็ไม่มีผงชูรสอันนั้นคือจุดที่เราพยายามเชื่อมกับผู้บริโภคว่าผงปรุงรสนะแต่ความแตกต่างของฉันคือไม่มีผงชูรสยากไหมตอนแรกยากมากค่ะเพราะว่าเข้าไปปุ๊บลูกค้าไม่รู้ว่าเอ๊ะอีกล่องนี้มันคืออะไรแล้วเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะมากในการที่จะไป educate ตลาดให้เขารู้ว่าอ๋ออันนี้คือผงปรุงรสนะใช้แทนตึดที่เขาใช้อยู่กันเป็นประจำอะไรเงี้ยจะไปเปรียบเทียบก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็มันก็กลายเป็นโจทย์ให้กับเรามากยิ่งขึ้นแต่ในมุมมองผู้บริโภคอ่ะเวลาเขาเจอสิ่งใหม่เนี่ยนะเขาก็อดไม่ได้นะที่จะเทียบเคียงกับของที่เขาเคยใช้ใช่เขาก็เอ่ยชื่อมาเลยมันเหมือนเอาไปใช้แทนตัวนี้ใช่ไหมแล้วเราตอบว่าใช่ค่ะทุกคนดีใช่ค่ะแต่ของเราไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดไม่มีกลูเตนบอกเลยไม่มีถั่วเหลืองไม่มีสารก่อภูมิแพ้ค่ะคือใช้จังหวะนั้นเลยฮุกแสดงว่ามีเทคนิคเวลาที่ออกบูธใช่ไหมใช่ให้ชิมก่อนให้ชิมจากอาหารที่ปรุงใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่ามันอร่อยได้ยังไงไม่มีผงชูรสเขาก็ท้าทายเราพี่ดูหลังกล่องเลยมีออยมี GMP มีฮาซับเรียบร้อยก็แสดงว่าทุกครั้งที่ออกบูธนี่จะประสบความสำเร็จใช่ขายดีมากค่ะขายกล้าใช้ว่าขายดีมากเออเชื่อถ้าหัวเราะแบบเนี้ยจริงขายดีขายดีงั้นสำหรับช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาขยี้แล้วก็มาแซบจนถึงว่าเอ๊ะแบรนด์แบบเนี้ยใช้เวลา3ปีจะทำยังไงให้แบรนด์เนี้ยแซบในใจของผู้บริโภคครับนิตยสาร SME Thailand ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยเชิญชวนผู้ประกอบการไทยที่มั่นใจว่าสินค้าหรือบริการของคุณเป็นผลงานนวัตกรรมไม่ซ้ำใครส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ SME Thailand Inno Awards 2020ใน8สาขานวัตกรรม 1. รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมธุรกิจบริการ 2. รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กร 3. รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 4. รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์เทคโนโลยี 5. รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมการออกแบบ 6.รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อม 7. รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมการตลาด 8. รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเชิญมาร่วมภาคภูมิใจกับรางวัล SME Thailand Inno Awards รางวัลนวัตกรรมสำหรับธุรกิจไทยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2563สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.smethailandclub.comInnoAwards 2020ครับตกเข้ามาสู่ช่วงที่2ของแบรนด์แซบนะครับช่วงนี้กูแม็กก็ยังคงนั่งคุยอยู่กับคุณน้องป้อมเจ้าของแบรนด์แคร์ชอยส์นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการหา consumer segment ใช่ไหมครับพอเรา
จากที่เรามีสินค้าแค่2ตัวค่ะแน่นอนพอเรารู้ข้อมูลของ consumer segment เยอะรวมทั้ง consumer insight ค่ะคราวนี้มันก็จะมาช่วยต่อยอดเราจากหมื่นด้วยใช่มั้ยหมื่นเออเป็นใครๆก็หมื่นนะอยู่ดีภายใน3ปีแล้วมีผลิตภัณฑ์ถึง9 SKU ถามหน่อยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกมั้ยปีนี้ขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนแต่มันจะแตกลายเป็นแบบอื่นละค่ะอาจารย์คือในกลุ่มผงปรุงรสน่าจะอยู่ประมาณนี้ละกูแม่เชื่อว่าทุกคนอยากรู้นะว่าเทคนิคของแบรนด์เนี่ยในการเอาข้อมูลจาก consumer insight แล้วมาต่อยอดจาก product 2ตัวเป็น9ตัวใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้างง่ายๆเลยป้อมใช้ช่องทางที่ถูกที่สุดก็คือดิจิตอลคือ inbox กับ LINE ก็คืออย่างสมมติว่า100คนที่ลูกค้าติดต่อเราเข้ามาแล้วก็สอบถามสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของตัวผงปรุงรสแคชชอยส์เนี่ยค่ะป้อมก็มาดูโปรไฟล์เลยอ๋อนี่คุณแม่ 40% ผู้ป่วยสัก 10%กลุ่มคนอายุทั่วไปสัก 25-30 ปีกี่คนแล้วบ้องก็ลองเอามาเทียบสถิติดูอันนี้คือหลักการง่ายๆคือทำเองคนเดียวป่ะใช่ทำเองจากนั้นปุ๊บพอเรารู้ว่าประมาณสัก 40% จาก100เนี่ยเป็นกลุ่มคุณแม่ก็คุยกับแฟนบ้องเลยเพราะว่าโชคดีที่ว่าเขาคือเป็น product development เขาก็เลยลองทดลองตัวสูตรสำหรับเด็กมาค่ะแล้วก็เราก็ลองเทสลองขายกับกลุ่มคุณแม่ปรากฏว่าขายไปขายมาเออดีนะบุญเก่าใครๆก็อยากมาลงนี้นะติดโดยไม่รู้ตัวติดโดยไม่รู้ตัวแล้วเสร็จแล้วก็ทำไมมีลูกค้าติดต่อมาเยอะมากแล้วก็เป็นโปรไฟล์คุณแม่เยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วป้องก็เลยแบบลองไปเซิร์ช Google ผงปรุงรสเด็กโอ้สินค้าเราขึ้นมาเต็มเลยค่ะอาจารย์โดยที่ไม่ทำอะไรเป็น SEO แบบไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อแสดงว่าแบรนด์นี้เองเนี่ยเฮ้ยคิดดูนะจากคนที่ไม่มีแบ็คกราวด์มาร์เก็ตติ้งค่ะแบรนดิ้งก็ไม่มีตอนนั้นเข้าใจมั้ยแบรนดิ้งคืออะไรนิดหน่อยตอนนั้นเข้าใจมั้ยแบรนดิ้งคืออะไรคือฟังจากเอเจนซี่ลึกๆถามว่าเราเข้าใจมั้ยก็เข้าใจในเชิงทฤษฎีแต่พอมาปฏิบัติจริงๆใช้เองเป็นมั้ยไม่เป็นยากบอกเลยว่ายากตอนนี้จะง่ายขึ้นถ้าเราเริ่มต้นจากแบรนด์วิชั่นวิสัยทัศน์ของแบรนด์3ปีแล้วก็นิ่งๆยอดขายก็ดีขึ้นเรื่อยๆบุญเก่าใช้วิธีไหนคือถ้าพูดถึงวิสัยทัศน์เราอะค่ะเราอยากจะเป็นเครื่องปรุงรสที่ไม่มีสารเคมีไม่ว่าเราจะทำกลุ่มประเภทของเครื่องปรุงที่เป็นผงปรุงรสหรือกำลังจะต่อยอดเป็นลายอื่นๆจุดยืนคือจะต้องทำจากผักสองคือจะต้องไม่มีผงชูรสแล้วก็สารเคมีอื่นๆอันนี้คือต้องการจะเป็นนวัตคือเป็นผู้นำนวัตกรรมในเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะกูจะขยายความนิดนึงนะครับวิสัยทัศน์เนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงเจตนารมณ์ที่ดีนะครับจากแบรนด์ที่อยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อกลุ่มลูกค้าเราฉะนั้นวิสัยทัศน์จะชัดเจนแล้วเป็นจริงได้เนี่ยมันก็ต้องรู้วิธีว่าจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จด้วยพันธกิจพันธกิจของเราก็คือพัฒนาต่อยอดในเรื่องของพวกเครื่องปรุงที่เป็นแนวเพื่อสุขภาพต่อยอดกันเองต่อยอดแล้วก็เพิ่มเซกเมนต์ไปเรื่อยๆคือในเมื่อกลุ่มทั่วไปที่เขาอยากจะมีสินค้าทดแทนสินค้าที่เขาใช้อยู่แล้วเขาบอกว่าเขามองหาแต่มันไม่มีในเมืองไทยแต่ต่างประเทศมีเขามาเจอเราเขาดีใจเขาใช้ต่อไปปุ๊บก็เริ่มที่จะไปกลุ่มสำหรับแม่และเด็กกลุ่มผู้สูงอายุไปเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่เรากำลังจะพัฒนาต่อไปตอนนี้ซึ่งเริ่มแล้วก็คือจะเป็น B2B ค่ะกูแมทอย่างร้านอาหารอย่างเงี้ยเริ่มเอาใช่ค่ะเวลาเขาซื้อเขาก็ซื้อมาเป็นกิโลอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นการต่อยอดก็คือถามว่าพันธกิจของเราก็คงจะเป็นลักษณะของการพัฒนาตัวสินค้าเพื่อสุขภาพที่เป็นเครื่องปรุงรสเนี่ยค่ะตอบสนองกับผู้บริโภคในแต่ละเซกเมนต์จะบอกว่านี่คืออาจจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวเนาะ ใช่ไหมด้วยความบังเอิญด้วยความบังเอิญก็แล้วแต่นี่คือมุมมองในส่วนของเจ้าของคิดค่ะแต่คราวนี้ความเป็นแบรนด์เนี่ยเราก็ต้องมีอีก2ปัจจัยนะที่เราต้องคิดเผื่อหรือคิดแทนกลุ่มเป้าหมายเรานะครับเขาเรียกว่าแบรนด์พรอมิสคำมั่นสัญญาระหว่างแบรนด์กับคุณลูกค้าค่ะคือในเมื่อเราอยู่ในกลุ่มอาหารธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องแบบยึดมั่นแล้วก็เป็นพรอมิสให้กับผู้บริโภคก็คือเรื่องของความอร่อยและความปลอดภัยแต่คำว่าอร่อยอย่างกูแมทเคยบอกว่าเราจะบอกไม่ได้ว่าฉันอร่อยแต่ตอนนี้ลูกค้าเริ่มบอกว่าอร่อยเขาเรารู้ได้ไงเพราะว่าการรีวิวของลูกค้าหรือคอมเมนต์ที่ลูกค้าแบบเขียนเข้ามาหาเราเราก็รู้สึกเออมันดีใจมันชื่นใจที่แบบว่าอ๋อแบบเฮ้ยทำมาถึงจุดที่แบบเมื่อก่อนเค็มไปหวานไปไม่อร่อยจืดตอนนี้อร่อยแล้วอีกเนี้ยค่ะสิ่งสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะจ๊ะมันเป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการโดยเฉพาะเจ้าของแบรนด์ก็คือการคาดหวังที่อยากจะได้แบรนด์ loyalty
กับกลุ่มลูกค้าสุดที่รักของเรา นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีกับเราก็คือเขาเรียกว่าแบรนด์แวลูคุณค่าที่ลูกค้ารู้สึกต่อแบรนด์ถ้าถามว่าแบรนด์แวลูค่ะป้อมก็จะนึกถึงตัวสโลแกนของเราคืออร่อยสบายใจไร้ผงชูรสคือแวลูที่เราให้กับเขาคือทั้งความอร่อยแล้วได้ความสบายใจที่รู้สึกว่าฉันไม่มีสารเคมีอยู่ในร่างกายไม่ต้องกินสารเคมีได้ทั้งความอร่อยแล้วก็สบายใจปลอดภัยอันนั้นคือ value ที่เรามอบให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าก็ได้รับสิ่งนั้นใช่ถูกต้องค่ะอีกคำถามหนึ่งนะอยากหน่อยเขาเรียกว่า brand positioning โอเคไอ้ brand positioning เนี่ยบางคนสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่โดยเฉพาะแบรนด์นี้เนี่ยพูดง่ายๆนะมีต้นแบบแหละมีต้นแบบแบรนด์ที่เขาเกิดก่อนหน้าเราใช่ฉะนั้นการที่เราเป็นแบรนด์ใหม่ถึงแม้ตอนนี้เรามา3ปีแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปยึดหัวหางอยู่ตรงไหนพูดง่ายภาษาวัยรุ่นปักหมุดโหอยากจะปักหมุดทั่วประเทศไทย คือถ้าแบ่งตลาดค่ะป้อมจะบอกว่าเอาให้ชัดก็คือว่าทุกวันนี้ถ้าเรามองผงปรุงรสหรือเครื่องปรุงที่อยู่ในตลาดเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มประเภทแบบมีสารเคมีแต่อร่อยกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มแนวเพื่อสุขภาพแต่ราคาจะสูงสำหรับของตัวป้อมเองเนี่ยคือเป็นทั้งpositioning ที่เราอยากจะยืนอยู่ก็คือไม่มีสารเคมีซึ่งคำว่าสารเคมีในที่เนี้ยมันก็ tricky นะคะเพราะบางแบรนด์ก็จะบอกว่าฉันไม่มีผงชูรสแต่พลิกดูอ้าวมีสารเพิ่มปริมาณมีสารกันบูดคือบางทีมันจะเป็นต้องมีแต่ของเราคือเก็บได้1ปีไม่มีทั้งผงชูรสไม่มีสารกันบูดเพราะฉะนั้นแล้วตำแหน่งที่ป้อมยืนก็คือไม่มีผงชูรสไม่มีสารเคมีอื่นๆแล้วเป็นเพื่อสุขภาพแน่นอนถึงตอนนี้เนี่ยนะมาแบรนด์แซบค่ะกูไม่ก็อยากรู้ว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมด3ปีเนี่ยกับ Care Choice อะไรแซบสุดตัวนำร่องคือตัวแรกเลยค่ะตัวสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมค่ะจ้ะเป็นตัวที่ขายดีมาตลอดเพราะว่าการจดจำของลูกค้าในตอนแรกแล้วก็การบอกต่อแล้วก็ทุกๆห้างทุกๆ Modern Trade ก็จะเอาสินค้าตัวเนี้ยเข้า มันก็เลยทำให้ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ลองลงมาค่ะก็คือตัวสีส้มก็คือสำหรับเด็กอันนี้คือจะเป็น2ตัวที่นำร่องเลยที่ทำให้คนเริ่มรู้จักผงปรุงรสจากผักโอเคถึงช่วงท้ายนี้ละค่ะมีอะไรถามกูไหมครับโอ้ยจริงๆมีคำถามเยอะมากค่ะคือถามว่าการเปลี่ยนแพคเกจจิ้งเป็นสิ่งที่มีความเออร์เจนต์มากน้อยแค่ไหนกับการสร้างแบรนด์คือจริงๆแล้วการ การปรับแพคเกจจิ้งนะครับเราก็ต้องดูวาระด้วยะนะครับดูวาระอะไรเช่นความจำเป็นว่าต้องเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าผู้บริโภคเขาคุ้นชินกับสิ่งนี้แล้วเนี่ยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าในเชิงของการวางบนเชลมันเปลืองเนื้อที่ไหมมันเปลืองไงมันเปลืองเนื้อที่ฉะนั้นเราก็ต้องมาขยับปรับเปลี่ยนนะครับอีกสิ่งนึงก็คือหลังบ้านเราสต็อกมันเยอะหรือเปล่ามันคุ้มค่ากับการเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้คือเป็นเรื่องของต้นทุนทั้งหมดนะครับงั้นสำหรับช่วงท้ายนี้ Care Choice มีอะไรอยากจะฝากแฟนรายการแบรนด์แซ่บไหมเรามีเพจค่ะก็ชื่อว่าผงปรุงรสจากผัก 100% นะคะแล้วก็ในส่วนของ IG ก็คือ Care Choice นะคะแล้วก็ LINE OA ก็ใช้ชื่อว่า Care Choice เหมือนกันค่ะงั้นสำหรับช่วงท้ายนี้นะครับก่อนจากกันนะครับวันนี้กูแมทเชื่อว่าทุกคนที่ได้ดูเทปนี้ได้ประโยชน์ได้สาระแล้วก็อาจจะหิวแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยสามารถติดตามรายการแบรนด์แซ่บได้ที่ช่องทางของ Facebook Page SME Thailand Online หรือที่ SME Thailand Channel จากช่อง YouTube นะครับงั้นสำหรับวันนี้กูแมทคุณน้องป้อมและทีมงานขอลาไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าวันอังคารเวลาบ่าย 2:30 ทาง TN16 ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสำหรับแบรนด์ไหนที่คิดว่าตัวเองแซ่บลองส่งความแซ่บของคุณมาอินบ็อกซ์ได้ที่แฟนเพจ SME Thailand Online นะครับแล้วเราจะไปแซ่บกับคุณถึงที่ครับนิตยสาร SME Thailand ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยเชิญชวนผู้ประกอบการไทยที่มั่นใจว่าสินค้าหรือบริการของคุณเป็นผลงานนวัตกรรมไม่ซ้ำใครส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ
SME Thailand Inno Awards 2020ใน8สาขานวัตกรรม 1. รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมธุรกิจบริการ 2. รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กร 3. รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 4. รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์เทคโนโลยี 5. รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมการออกแบบ 6. รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อม 7.รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมการตลาด 8. รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเชิญมาร่วมภาคภูมิใจกับรางวัล SME Thailand Inno Awards รางวัลนวัตกรรมสำหรับธุรกิจไทยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2563สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.smethailandclub.com/innoawards2020